มีหลายท่านอินบล์เข้ามาสอบถามนะครับว่าโคมไฟติดเพดานเปลี่ยนได้3สีตัวนี้เมื่อเราปิดไฟไปแล้วแล้วกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งสีของโคมไฟจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเปิดสีขาวเอาไว้ในช่วงกลางคืนพอตอนเช้ากลับมากดสวิตช์ไฟอีกครั้งหนึ่งแสงของหลอดไฟจะยังเป็นสีขาวอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทดสอบให้ทุกคนได้ดูนะครับตอนนี้ผมก็เปิดเป็นแสงสเตปที่สีเอาไว้นะครับแสงสีขาวแล้วก็ไฟทางด้านข้างก็ติดขึ้นมาแบบนี้นะคร เดี๋ยวผมจะรอปิดและทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ5นาทีแล้วเปิดออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแสงไฟเนี่ยจะยังเป็นรูปแบบนี้หรือว่าเปลี่ยนเป็นแบบอื่นนะครับ ปิดไฟนะครับตอนนี้เวลา19นาิกา16นาทีนะครับเดี๋ยวเวลา1 9บกานาิกานาทีผมจะเปิดไฟให้ดูนะครับว่าแสงจะยังคงเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะมีการเปลี่ยนไปนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา19บกนาิกานาทีนะครับครบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโคมไฟให้ดูนะครับว่าแสงจะยังคงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับกดสวิตช์ไฟเลยนะครับ แสงของโคมไฟนะครับก็จะวนกลับมาที่แสงสีวอร์มนะครับและเส้นด้านข้างก็ไม่ติดนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเราปิดสวิตช์ไฟไปสักพักหนึ่งนะครับและกลับมาเปิดใหม่แสงของโคมไฟก็จะกลับมาเริ่มต้นที่แสงสีวอร์มนะครับแสงของโคมไฟจะไม่จดจําค่าแสงเดิมที่เราได้ปิดไปล่าสุดนะครับเดี๋ยวทดลองแสงสีขาวให้ดูนะครับ อันนี้เป็นแสงสีขาวนะครับเดี๋ยวผมจะปิดเอาไว้ประมาณ2นาทีน,นะครับตอนนี้เวลา19บเนกายีนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดโคมไฟตอนเวลา19บเนกายี5นาทีะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแสงไฟจะกลับมาอยู่ที่แสงสีขาวหรือเปอนนล่านะครับตอนในี้เวลา19บเนกายี5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดโคมไฟให้ดูนะครับว่าจะอยู่ที่แสงสีขาวหรือเปล่านะครับกดเปิดเลย ก็จะกลับมาแสงสีวอร์มนะครับระบบจะไม่จําค่าการปิดไฟล่าสุดนะครับสําหรับโคมไฟเพดานรุ่นนี้นะครับมีรีโมทให้ด้วยนะครับเราสามารถควบคุมการปิดเปิดและควบคุมแสงไฟผ่านทางรีโมทได้ด้วยนะครับสีแรกนะครับจะเป็นแสงสีวอร์มนะครับสีที่2จะเป็นแสงสีขาวนะครับ สีที่3นะครับจะเป็นเส้นทางด้านข้างนะครับและสเต็ปที่4นะครับจะเป็นการรวมแสงนะครับแสงของโคมไฟและเส้นทางด้านข้างก็จะสว่างขึ้นมาแบบนี้นะครับทาให้ห้องของเราเนี่ยมีความสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มาทดสอบให้ดูประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดต้องการให้รีวิวตรงไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับส่วนท่านใดต้องการจะสั่งซื้อนะครับสามารถกดสั่งซื้อตากสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีให้เลือกหลายรูปแบบเลยนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ